แล้วมีอะไรเห็นไหมก็ถามตอบมาตรงนี้พิมพ์มาอยากจะเลือกกระทายพิมพ์มาถามมาก็มีแค่นี้ไปไหมเนี่ยไม่มีใครถามนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยใช่ครับนี่คือทีวีเห็นไหมนี่แหละทีวีของฟรีของฟรีแต่ก็ต้องรักษาก็มีกติกานะครับการใช้เฟซการใช้ยูทูบก็มีกติกานะทำอะไรนอกกติกาไม่ได้นะครับจะหวังเขาจะคำนึงถึงสังคมนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับเขามีมาตรการเขาจะใช้สื่อของเขาพูดจาไม่ดีเขาตัดไปเรื่อยเหมือนกันนะให้รู้ไว้นะครับไม่ใช่นิสสนุกทำกันแบบไม่รับผิดชอบต่อสังคมไม่ได้นะที่ไหนก็เหมือนกันแหละครับไม่ว่าจะเป็นคนประเทศไหนก็ต้องทำอะไรก็ต้องรับผิดชอบในส่วนตัวส่วนสังคมด้วยเหมือนกันและถือเป็นหลักครับในการดำเนินชีวิตเพราะว่ามนุษย์มันอยู่คนเดียวไม่ได้ต้องยอมรับให้ชัดถึงจะมีเงินอยู่350,000 หมื่นก็อยู่คนเดียวไม่ได้หรอกเช่นหอบไปเยอะเงินเอาสัก3-4กับรถไฟไปนอนกองกันกอดกันที่เกาะได้1เลยคนเดียวนะเชิญอยู่ได้ไหมทีนี้เห็นไหมมันอธิบายง่ายๆใช่ไหมครับเมื่อวานนี้หลังจากฟังลุงจบก็นอนนึกถึงพ่อแม่ไปเรื่อยจนฝันไปว่าลุงออกชวนไปที่ไหนสักที่แต่จำไม่ได้ว่าที่ไหนไม่รู้แต่ว่ามีแสงสว่างมากสะดุ้งตื่นมาคนลุกหมดทั้งตัวเลยครับให้มันได้งั้นสิคุณสุชาตินั่นแหละก็บอกมาฮะปฏิบัติยังไงได้แบบไหนก็ป่านนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วล่ะครับบอกยังไงภาษาลุงออกขอให้มันเข้าอยู่ในกมลภาษาลุงออกขอให้มันเข้าอยู่ในกมลเข้าหูสู่ใจกมลเนี่ยแปลว่าใจนะครับกมลเนี่ยแปลว่าใจบางทีเราใช้ภาษาที่มันค่อนข้างจะไม่สุภาพนะกมลสันดานแบบนี้สันดานคือกำพืชกำพืชมันก็เป็นเรื่องราวของเป็นเรื่องของเดรัจฉานไปเป็นพวกสัญชาตญาณมันคำที่มันลึกๆกับมลสันดานหรือกำพืชอย่างเงี้ยภาษาพุทธศาสตร์จะเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวนะมันมีคำหนึ่งอนุสัยโอเคอนุสัย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 ถ้าไปตีความไปยังพวกกลุ่มนักจิตวิทยาตะวันตกเขาว่าคืออิดอีโก้ซูเปอร์อีโก้ก็คืออิดนั่นเองอิดกลุ่มสัญชาตญาณพวกอนุสัยพวกนั้นถอนยากครับตรงนี้ถอนยากนะอยากจะขอถามลุงว่าปัจจุบันมีอริยบุคคลในประเทศไทยอริยบุคคลในประเทศไทยยังมีหรือเปล่าครับก็โยงถึงคำสอนชนิดหนึ่งนะครับคำสอนในพุทธศาสนาได้บอกว่าโลกใบนี้จะไม่ขาดพระอรหันต์เป็นคำตายนะเป็นคำต้องจำนะครับพระอรหันต์คือพระอริยบุคคลชั้นสูงสุดต่ำลงมาคือพระต่ำลงมาคือพระอนาคามีต่ำลงมาอีกก็คือพระสกิทาคามีต่ำลงมาอีกก็คือพระอนาคามีกลุ่มนี้แหละโลกใบนี้จะไม่ขาดพระอรหันต์ก็แปลว่าโลกใบนี้จะไม่ขาดพระอริยบุคคลจะอยู่ในรูปของคารวาสก็ได้จะอยู่ในรูปของนักบวชก็ได้ก็เลยเป็นคำตายต้องจำมีข้อแม้ที่นี่ครับฟังดีนะข้อแม้นะฟังใหม่ครับโลกใบนี้จะไม่ขาดพระอรหันต์ถ้ามีพระอรหันต์มันต้องมีพระอนาคามีพระสกิทาคามีและพระโสดาบันมันมีคำถามว่าอยู่ที่ไหนล่ะมันไม่ขาดจริงหรือมันอยู่ที่ไหนล่ะ
มันคำถามมันไม่ในใจโอเคไหมทั้งหมดทั้งมวลนี้คำว่าพระอริยบุคคลนั้นถ้าเป็นพระสงฆ์ก็พระอริยสงฆ์เห็นไหมถ้าหากว่าเป็นคารวาสหญิงหรือชายก็พระอริยบุคคลบุคคลกับสงฆ์มันต่างกันตรงไหนทีเนี้ยเห็นไหมมันก็ถอยหลังมาทีละน้อยสองน้อยครับบุคคลเนี่ยกับสงฆ์มันคือตรงไหนมันต่างกันตรงไหนถ้าจับก็ว่ามนุษย์เป็นตัวตั้งไม่ว่าจะเป็นสงฆ์หรือเป็นบุคคลมันก็ไม่เหมือนมันก็ไม่ผิดกันนี่แหละครับต้องใช้มนุษย์เป็นตัวตั้งใช้มนุษย์คำเดียวเนี่ยครับไม่ต้องไปหาสงฆ์ไม่ต้องไปหาคารวาสไม่ต้องไปหาบวชศกวิสกาไม่จำเป็นเพราะคุณชื่อว่ามนุษย์ยอมรับความเป็นมนุษย์เวลาถ้ายอมรับความเป็นมนุษย์ด้วยกันไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพอะไรจะเป็นพระสงฆ์คือนักบวชคารวะคือนักเบียดมันก็ไม่ต่างกันยุคนี้ยุคยึดมนุษย์เป็นหลักจะง่ายที่สุดโอเคนะงั้นขอให้รู้ตัวตนว่าเราคือมนุษย์จริงไหมมนุษย์มีคุณสมบัติอะไรต่อคำว่ามนุษย์เนี่ยนะกับสัตว์เดรัจฉานมันต่างกันตรงไหนสัตว์เดรัจฉานวิถีชีวิตมันดำเนินไปโดยสัญชาตญาณซึ่งมีประเพณีประเพณีของสัตว์ทั่วไปคือประเพณีผสมพันธุ์เข้าใจมั้ย มนุษย์ก็มีประเพณีผสมพันธุ์เหมือนกันเข้าใจมั้ยแต่มนุษย์อ่ะมันมีวัฒนธรรมสัตว์เดรัจฉานจะไม่มีวัฒนธรรมวัฒนธรรมผสมพันธุ์มีมั้ยครับ หรือว่ามีแต่ประเพณีผสมพันธุ์เป็นไปได้ไหมเอาสัตว์ชั้นสูงที่เขาว่ากันเช่นช้างเนี่ยเวลาผสมพันธุ์กันมันผสมกันกลางทุ่งประเจิดประเจ้อไหมหรือว่ามีมุมหลบนู่นนี่นั่นไหมหรือว่าถ้าหากว่าเป็นอะไรหมีเหรอมีอะไรที่ของจีนก็หนึ่งเลยมันชื่ออะไรกินใบไผ่กันนั่นใช่เปล่าด้วยเขาเรียกมีหรือเปล่าผมไม่เคยไปดูกันนะให้ดูเขาเหินทั้งวันทั้งเมืองเขาไม่ได้ดูไปทำไม ใช่ไหมเห็นเขาบอกว่าเช่ามาปีละ50 ล้านแค่นั้นนี่มีประกันชีวิตสัตว์ไม่ใช่หรือมีที่อยู่เชียงใหม่ที่ตายไปเมื่อไม่กี่อาทิตย์ที่ผ่านมานี่ไม่ใช่เด้อโอ้ยลุงออกไปบ้าตามอยู่แล้วเรื่องพ้นจริงใช่ป่ะไม่เหิมเด็ดขาดชื่ออะไรหมีหมีของเขาหนึ่งใครจำชื่ออะไรแพนด้าโอเคขอบคุณมากคุณเอเอเหมือนกันแพนด้าโอ้ยเหอกันจังลุงออกไม่เคยสนเลยโอเคไหมไม่เคยสนเลยเด็กก็ไม่สนไม่รู้ไปเช่าเข้ามาต่อปีต่อปีเนี่ยขาดทุนนี่ก็ตลาดสวนสัตว์สวนสัตว์เชียงใหม่ใช่ไหมใช่ป่ะไอ้ซาฟารีเปิดๆนั่นน่ะใช่ไหมเคยพูดถึงหรือเปล่าที่ว่าลุงออกไม่บ้าตามอยู่แล้วนี่มันต้องมาติดแอร์ให้มันอีกผลิตแอร์เท่ากับเท่าไรแล้วอยู่กินอยู่กับราชาถูกไปนี้ไปไกลเลี้ยงควายฝูงยังดีกว่าได้ประโยชน์เยอะแยะเลยนี่ความคิดลุงงอกแล้วเนี่ยเลี้ยงควายฝูงหนึ่งดีกว่าเลี้ยงหมีหนึ่งตัวแพนด้าหนึ่งตัวได้ควายตั้งฝูงเป็น100 ตัวนะควายนั่นเข้าใจยังถูกใช่ครับ50 ล้านบาทได้ไหมครับหรือเช่า50 ล้านบาทเลยไงกันต่อปีแล้วมั้งเนี่ยเห็นไหมโง่ชิบหายคนผู้ปกครองบ้านเมืองเราถูกโง่ชิบหายต้องพูดอย่างนี้แล้วครับในสะใจโคตรโง่เลยจริงใช่ไหมใช่ป่ะพี่นะกับควาย100 ตัวเดี๋ยวสบายเลยเห็นหรือยัง